จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทั้งเฟดและก็นักลงทุนระดับโลกครับคาดการตลาดผิดหมดเลยครับในปี2022ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Wealth Republic ครับช่องที่ใหญ่ที่มีความผ่านการลงทุนด้วยกองทุนรวมโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลครับทั้งเฟดและก็นักลงทุนระดับโลกนะครับอย่าง JP Morgan หรือว่า Goldman Sachs นะครับคาดการตลาดผิดหมดเลยครับในปี2022นะครับเขาคาดการผิดเพราะอะไรและมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนนะครับวันนี้เช็คมีสถิติในอดีตนะครับกับเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เคยเกิดขึ้นนะครับที่ตลาดปรับตัวรุนแรงนะครับและใช้เวลานานแค่ไหนถึงที่จะฟื้นตัวเราสามารถใช้สถิตินี้นำมาปรับใช้กับการลงทุนในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2022นะครับแทบทุกคนในตลาดครับคาดการผิดหมดเลยครับในปี2022ครับทั้งเฟดครับที่มองว่าเงินเฟ้อเป็นเรื่องชั่วคราวครับแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่ประมาณ 2% นะครับตามนโยบายของเฟดในปี2022ครับ JP Morgan นะครับออกมาบอกว่า S&P 500นะครับจะปรับตัวขึ้น 5% ครับในปี2022 Goldman Sachs นะครับออกมาฟันธงนะครับว่า Bitcoin จะไปที่แสนดอลลาร์นะครับแต่ในความเป็นจริงเป็นยังไงครับทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่ามีปัจจัยที่คาดไม่ถึงครับอย่างเช่นสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนนะครับที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งและทำให้เกิดเงินเฟ้อครับและตัวเลขเงินเฟ้อครับที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องในรอบ40ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ 8-8.6% นะครับและประเทศจีนนะครับที่ควบคุมโควิดได้ตั้งแต่เป็นประเทศแรกๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ครับกลับมาล็อกดาวน์ไปปิดเปิดเมืองสำคัญอย่างเมืองเซี่ยงไฮ้นะครับทำให้ซัพพลายเชนนะครับหยุดชะงักครับปัจจัยดังกล่าวครับทำให้เฟดต้องรีบปรับนโยบายครับจากดอกเบี้ยที่ต่ำแล้วก็มีการอัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับต้องหยุดลงครับและทำให้ตลาดกระทิงสิ้นสุดลงครับเพราะในตอนนี้นะครับเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อที่เป็นปัญหาของหลายๆประเทศนะครับที่ทำให้กำลังซื้อหดลงและก็เสี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับจนในตอนนี้นะครับ S&P 500ผลตอบแทน Year to Date นะครับติดลบไป 20% ครับข้อมูลณวันที่23มิถุนายน2022ครับและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นนะครับสูงกว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวนะครับซึ่งทำให้เกิด Inverted Yield Curve นะครับที่ทำให้เศรษฐกิจเสี่ยงภาวะถดถอยครับอย่างไรก็ตามนะครับเราลองมาดูมุมมองของนักลงทุนระดับโลกนะครับว่าจะมองช่วงครึ่งปีหลังในปี2022เป็นยังไงครับ JP Morgan นะครับมองว่า S&P 500นะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้น 30% ครับแล้วก็ผลสำรวจจาก Bloomberg นะครับมองว่านักกลยุทธ์ใน Wall Street ครับมองว่า S&P 500ครับจะปรับตัวขึ้นไป 22% ครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นนักกลยุทธ์ใน HSBC Global ครับมองว่าราคานี้นะครับยังไม่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับและนักกลยุทธ์ใน Morgan Stanley ครับที่มองว่าตลาดจะปรับตัวลงในช่วงท้ายปี2021นะครับก็มองถูกครับและในตอนนี้ครับเขาก็มองว่าตลาดมีโอกาสปรับตัวลงอีก 20% ครับเพราะว่าราคายังไม่สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานครับแต่ทั้งหมดนี้ครับเป็นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ครับเราไม่สามารถคาดการได้เลยนะครับว่าสงครามจะยืดเยื้อสักแค่ไหนจีนจะหยุดล็อกดาวน์ปิดเปิดเมืองเมื่อไหร่นะครับเราก็เลยมาดูสถิติในอดีตนะครับที่เคยเกิดขึ้นคล้ายๆกับตอนนี้นะครับว่าสถิตินี้จะสอนอะไรเราครับและเราสามารถปรับอะไรใช้ได้บ้างครับสถิติ S&P 500ที่เคยปรับตัวลงแรงนะครับคล้ายๆกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับข้อมูลจาก Bloomberg นะครับเรามาเริ่มดูที่ปี 2000 ถึง 2004 ครับที่ whenwikid.com แล้วก็ 9/11 ครับปรับตัวลงไป 51% นะครับในระยะเวลา638วันครับแล้วก็ใช้เวลา 1,165 วันครับที่จะฟื้นตัวครับในวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะครับปรับตัวลงไป 58% ครับใน352วันครับแล้วก็ใช้เวลา 1,009 วันครับที่จะฟื้นตัวในวิกฤตโควิดครับปรับตัวลงไป 35% ครับในระยะเวลา23วันครับและใช้เวลา103วันครับที่จะฟื้นตัวและในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับก็คือวิกฤตของเงินเฟ้อนะครับตอนนี้ปรับตัวลงไป 22% ครับใน111วันครับจากสถิติในอดีตนะครับแสดงให้เราเห็นว่าตลาดนะครับสามารถปรับตัวได้ลดลงไปถึง 50% เลยนะครับแล้วก็ระยะเวลาการปรับตัวลงครับจะอยู่ที่ประมาณ1ปีถึง2ปีครับระยะเวลาการฟื้นตัวครับจะอยู่ที่ประมาณ2-3ปีครับแต่แตกต่างกันไปนะครับในวิกฤตโควิดล่าสุดนะครับตลาดลงแรงแล้วก็ฟื้นตัวเร็วครับแต่ว่าวิกฤตนี้จะเป็นยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของตลาด MSCI China Index นะครับหรือว่าประเทศจีนนะครับเป็นข้อมูลจาก SCBAM นะครับจะเห็นได้ว่าในปี 2015-2016 นะครับที่มีวิกฤตนะครับระหว่างสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนนะครับจีนนะครับปรับตัวลงไป 43% ครับและใน3เดือนแรกนะครับปรับตัวขึ้นมา 11% ครับ6เดือน 27% ครับและ12เดือน 35% ครับในปี 2018 นะครับประเทศจีนปรับตัวลงไป 33% ครับและใน3เดือนแรกนะครับฟื้นตัวมา 14% 6 เดือน 25% และ 12 เดือน 14% ครับ
และในวิกฤตโควิดล่าสุดนะครับปรับตัวลงไป 20% ครับและ3เดือนแรกฟื้นตัวมา 26% 6เดือน 40% 12เดือน 62% ครับและณปัจจุบันนะครับตลาดจีนนะครับปรับตัวลงไปถึง 54% ครับและใน3เดือนแรกครับฟื้นขึ้นมา 22% ครับเป็นข้อมูลณวันที่15มิถุนายน2022ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่มีสินทรัพย์ไหนผันผวนเท่ากับคริปโตเคอเรนซีครับในปี2022นี้นะครับมีนักวิเคราะห์หลายคนนะครับมองว่าบิตคอยน์นะครับจะไปแตะที่ 100,000 เหรียญครับเพราะหวังว่าจะเป็นทองยุคใหม่นะครับจะเป็นหลุมหลบภัยของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เป็นที่เก็บคงมูลค่าครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตอนนี้มูลค่าหายไปกว่า 75% ครับเหลือที่ประมาณ 20,000 เหรียญครับข้อมูลณวันที่22มิถุนายน2022ครับที่ส่งผลกระทบต่อนักขุดนักเทรดและแพลตฟอร์มในวงกว้างครับดังนั้นนะครับเรามาดูราคาของบิตคอยน์ตั้งแต่ปี2011ถึงปัจจุบันกันครับว่าจะผันผวนแค่ไหนครับบิตคอยน์นะครับที่เกิดขึ้นมาในปี2009นะครับหลังจากวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสในปี2008นะครับที่ธนาคารการพิมพ์เงินอย่างมหาศาลครับแล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งครับที่ไม่มั่นใจในระบบนี้นะครับก็ทำให้เกิดบิตคอยน์ขึ้นมาในมูลค่า0เหรียญครับภายใต้เทคโนโลยีบล็อกเชนครับแต่ในปี2011ครับเกิดตลาดกระทิงครั้งแรกในตลาดบิตคอยน์ครับเพราะว่าได้พุ่งทะลุ1ดอลลาร์ครับแล้วก็หลังจากนั้นใน3เดือนนะครับปรับตัวขึ้นไปกว่า 3,000% ครับขึ้นไปที่ประมาณ30เหรียญครับและในปลายปี2011นะครับปรับตัวลงมาเหลือประมาณ2เหรียญครับเดี๋ยวว่าตลาดหายไปกว่า 99% เลยครับบิตคอยน์เริ่มต้นในปี2013นะครับอยู่ที่ประมาณ13เหรียญครับและปรับตัวขึ้นไป30เหรียญในช่วงไตรมาสแรกนะครับแต่ในเดือนเมษาครับบิตคอยน์ทะลุ100เหรียญเป็นครั้งแรกครับและในเดือนพฤศจิกายนนะครับบิตคอยน์ก็ทะลุ 1,000 เหรียญครับและตกลงมาอยู่ที่530เหรียญในเดือนธันวาคมครับจะเห็นได้ว่าบิตคอยน์ราคาเหวี่ยงอย่างรุนแรงมากเลยนะครับในช่วงปี2014ถึงปี2016ครับราคาบิตคอยน์นิ่งเฉยครับอยู่ที่ประมาณ100เหรียญถึง 1,000 เหรียญครับเชคเลยอยากจะเล่าเรื่องของผู้ชายคนนึงครับที่เขาได้รู้จักกับบิตคอยน์ในช่วงแรกๆครับเขาคนนั้นก็คือเนลสันเมอร์ชันนะครับเป็น CEO ของบล็อกเชนอีเวนต์เฟิร์มLightNode Media นะครับซึ่งตอนนั้นครับเขาอยู่มหาลัยประมาณอยู่ปี2ครับและเขาได้เข้าซื้อบิตคอยน์ที่ราคา600เหรียญนะครับเพราะเขาเห็นโพสต์ใน Reddit ครับในปี2014ว่าสกุลเงินดิจิตอลนี้ครับขึ้นไปแตะ 1,000 เหรียญครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็ได้ทุ่มเทศึกษาเรื่องบิตคอยน์อย่างจริงจังนะครับแล้วก็ได้ทราบว่าซัพพลายของบิตคอยน์นะครับมีแค่21ล้านเหรียญครับเขาจึงเห็นโอกาสการลงทุนครั้งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเขาต้องใช้ความอดทนสูงครับเพราะว่าในระหว่างปี2014ถึงปี2016ครับราคาบิตคอยน์ไม่ไปไหนเลยครับแต่เขาก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับครับเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังเลยครับเพราะว่าเขาได้ยินถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีนะครับที่คนเข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีและก็เสียหายอย่างหนักครับและในปี2017นะครับบิตคอยน์ทะลุ 1,000 เหรียญและเข้าสู่ตลาดกระทิงอีกครั้งนะครับในต้นเดือนมกราคมนะครับปี2017บิตคอยน์ได้ทะลุ 1,000 เหรียญเป็นครั้งแรกและราคาขึ้นไปที่ 2,000 เหรียญในกลางเดือนพฤษภาคมครับและพุ่งทะลุโลกไปดวงจันทร์นะครับในเดือนธันวาคมที่ 19,000 เหรียญครับเมอร์ชันกล่าวว่าการลงทุนของเขานะครับที่ประมาณ 15,000 เหรียญนะครับกลายเป็น1ล้านเหรียญนะครับเพียงในเวลาไม่กี่วันนะครับแต่ด้วยการที่เขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยน์นะครับเขาจึงต้องระวังตลอดเวลาครับและมองภาพระยะยาวครับเพราะว่าบิตคอยน์นะครับมูลค่าสามารถหายไปกว่า 50% นะครับภายในเวลาสั้นๆครับในปี2017ถึงปี2019นะครับบิตคอยน์เป็นที่รู้จักมากขึ้นจากสื่อต่างๆครับแล้วก็ราคาที่ผันผวนอย่างรุนแรงนะครับทำให้มีบริษัทคริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นมากมายนะครับเหรียญใหม่ๆก็เกิดขึ้นตามมาพร้อมกันนะครับทำให้รัฐบาลนักเศรษฐศาสตร์ศาสตราจารย์เทคโนโลยีครับนักลงทุนนักกลยุทธ์ออกมาหาลือกันว่าพยายามวางเกาะให้กับบิตคอยน์ครับและในปลายปี2018นะครับราคาบิตคอยน์ลงมาอยู่ที่ประมาณ 3,000 เหรียญครับเมอร์ชันกล่าวว่านะครับเขามีเงินล้านอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆเขาก็เหลือเงินหลักหมื่นครับอันนี้คงเป็นประสบการณ์คล้ายๆกับหลายๆคนที่เข้าไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนะครับและในปัจจุบันครับในปี2021ครับบิตคอยน์ก็ขึ้นไปทำราคาสูงสุดนะครับที่ประมาณ 69,000 เหรียญนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนที่จะตกลงมาตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ 20,000 เหรียญนะครับหรือมูลค่าหายไปกว่า 75% เลยครับจากสถิติในอดีตนะครับจะเห็นได้ว่าราคาของบิตคอยน์นะครับผันผวนอย่างรุนแรงนะครับบางช่วงบางตอนนะครับมูลค่าหายไปกว่า 90% เลยครับอันนี้ตอนนี้นะครับคงเป็นเรื่องปกติครับที่บิตคอยน์จะมูลค่าหายไปกว่า 75% ครับคนที่เชื่อในเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับก็อาจจะหาโอกาสเข้าไปลงทุนในช่วงนี้หรือว่ารอการกลับมาเล่นของบิตคอยน์ใหม่ครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าทั้งเฟดและก็นักลงทุนระดับโลกครับคาดการตลาดผิดหมดเลยครับในปี2022ครับจากเหตุการณ์ที่เข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องอย่างไม่คาดฝันนะครับเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตเลยก็ว่าได้นะครับแต่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้นะครับก็คือเราต้องอยู่ในตลาดให้นานที่สุดนะครับเพื่อให้ดอกเบี้ยทบต้นของเราทำงานเ
ื่อให้เงินของเราเติบโตไปยังเป้าหมายครับสำหรับพี่ๆนักลงทุนนะครับที่สนใจอยากจะให้เราจัดพอร์ตนะครับเพื่อต่อสู้กับสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาที่ @wealthrepublic ครับเรายินดีตอบทุกคำถามครับสำหรับวันนี้เช็คลาไปก่อนครับสวัสดีครับ